อาจารย์ครับเจริญเจริญเจริญเป็นเจ้านายกองชุดไทยด้วยอาจารย์นมัสการครับกองชุดไทยครับกองชุดไทยไทยสุดแล้วมันกองชุดไทยว่ามีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมีแต่ย้ำมีแต่ย้ำไม่ย้ำจังไรเบาสู้ฟังเลยเด้อบัดนี้อาจารย์นะย้ำก็ย้ำตัวเก่าขนาด302ขนาด302นี่แหละที่อาจารย์กับ59 59คือว่าอะไรนะเจ๊ไปทั้งไหนหนักหนักไปทั้งไหนอาจารย์อันนี่เสียงที่ว่าตัวฟังอันที่เพิ่นฟันนั่นที่ปลายเขาเขียวอันนั้นก็จะบอกตัวฟังพอมาอยู่นี่13ปีเอา13ปีแล้วบ่อาจารย์ตั้งแต่มาอยู่นี่น่ะเออ13ปีอันนี้บ่ได้เป็นร่วมเป็นเลขใดๆทั้งสิ้นบ่อันนี้เว้าความหมายฟังว่าจะตำผัดบวชมาอยู่นี่13ปีครับบ่เคยเห็นฟันผู้หญิงจักเถียอันที่เขาว่าผมจะฟังว่าใส่สุดเขียวนั่นบ่เคยเห็นยินตักเถียพอมานอนคิดมานอนจิตบัดนี้ว่ายังกับแม่คู่ฝันว่ามีผู้หญิงอย่างนั้นนั่นบ่ครับแม่คู่ล่ะฝันแม่คู่ฝันว่ามีผู้หญิงใส่เสียกหมอหมอห้อมหมอห้อมแขนยาวบัดนี้เขาได้มานอนคิดว่าอยู่40ประมาณ40นี่เขามานอนคิดมาแต่ใส่ผู้หญิงบ่เคยฝันจักเทื่อว่าซั่นน่ะคอยมาคิดเห็นพญานาคกันน่ะพญานาคตัวนี้น่ะพูดคอยถ้าพอคอยเขามาถวายคอยคอยดวงดีดียังกันอย่างนั้นไหมพอแล้วมานอนคิดคิดมันคนนี่บ่ได้บ้านเพิ่นก็เห็นฝันเห็นฝันว่าสิมาเบิ่งคอยสิมาออกมาหาคอยมาดูแลคอยบัดนี้ซุ่มก็เลยว่าบ่ต้องไปดูแลเพิ่นหรอกมันมีคนดูแลเพิ่นแล้วผู้หญิงใส่ชุดเขียวอยู่หันว่าซั่นซั่นนี่เมื่อนั้นก็บ่ฮู้จักคอยเพิ่นคอยก็คอยสิไล่หนีน่ะนั่นน่ะบ่จักวันเพิ่นพุ่มเอามาให้เขาบ่คิดหยังของเขาบ่ได้คิดหยังเนาะเอาตามหลักข้อยก็บ่เคยเสียงของพวกนี้หรอกข้อยไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ข้อยเคยเว้ามาแต่ข้อยพุ่นน่ะบัดนี้มานอนคิดพอดีบ้านแม่คู่ฝันมานอนคิดแล้วเมื่อคืน 02:00 นนอนหลับเมื่อคืนนี่นะเอาคิดอันนี้นับ 02:00 จังได๋คือได้ส่งข้อความไป 03:00 รอผมสะดุ้งนอนก็บ่หลับบัดนี้ชั่วโมงนึงหั่นนี่รอรับชั่วโมงนึงเงียบๆนี่ตี3ตื่นขึ้นมาก็ได้ส่งข้อความมาได้เข้ามาเด้อว่าซั่นบ่ค่าคิดบ่เฮาเพิ่นบ่ให้นอนมันบ่ได้คิดอันนี้หลายดิอันนี้เพราะว่ามันแค่มันบึดเดียวนี่มันโอ้รถบัดนี่อ๋ออันที่อันนี้บัดมันก็นอนมารับบัดนี่เลยมานอนอยู่นี่นอนอยู่ห้องแรกนี่มันมานอนอยู่ห้องนอนเจ้าของนี่โอ้ครับนอนอยู่ห้องโซฟานี่ดิครับแล้วมานอนอยู่นี่เฮารับแขกข้างในหั่นบ่ห้องอันนี้หั่นรับก็รับอยู่บนโซฟานี่เมื่อคืนนี่ครับรับชั่วโมงนึงครับอันนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้นี่ตัดๆไปหั่นน่ะครับนั่นน่ะนี่มาคิดนี่กลับเพิ่นว่านยังก็มีหยังก็ตัวบ่ทําความสะอาดให้น่ะโอ้เพิ่นว่ามันโหกใบไม้น้ํามูนี่มันโหกจังนั่นน่ะบ่งั้นเห็นบ่บ่งช่องนั้นน่ะช่องนั้นก็สิเฮ็ดเป็นอ่างพญานาคอย่างเดียวน่ะปลาคาบก็สิปลาคาบมันน่ะก็จะง่ายไปอยู่หันนี่อันนี้มันหกบ่กันมันหกมันมีแต่ขี้ดินมีแต่พวกใบไม้น้อยๆแล้วก็พี่ปกไปบ่มีคนมาทําความสะอาดให้นะขอบ่เฮ็ดจักเทื่อเนาะของบ่มาบอกข่อยว่าบ่เฮ็ดให้ได้เด้อว่าซั่นคันมาบอกข่อยข่อยสิบอกพื้นมาเฮ็ดให้อยู่ว่าคือพ่อบ้านอือข่อยแม่นอีหลีบ้านอือข่อยคือพ่อน่ะคือพ่ออันชุดเขียวนี่แหละข่อยบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่ข่อยมาอยู่นี่จังว่าอีหลีข่อยมาอยู่นี่ก็บ่เคยเห็นจักเทื่อมีแต่ผู้ดำๆมันน่ะมีตะปูพุ่มรถที่เห็นก็ได้มีตะปูพุ่มมาหาผู้ดำๆที่ไอ้ FC ฟันเห็นบ่ที่ FC เออนั่นน่ะขดสุรินทร์น่ะ FC สุรินทร์ครับ FC สุรินทร์ครับที่มีผักขาวอยู่2ที่มื้อย่างเข้ามานี่ล่ะตะกี้มันโดนนั่นล่ะผักขาวเพิ่นอยู่ต้นบกใหญ่นี่ล่ะคิดว่าน่ะครับอันแต่ผักขาวน่ะอยู่ทั้งนานขอเห็น2เทียจะขอบวชมานี่ดินี่ที่แรกก็คนคิงลูกอยู่หรอกแต่เดี๋ยวนี้มาโลดว่าซั่นดอกอยู่ร่วมกันว่าโดนตัวตีบ่มันนั่นถ้าแม่คู่บ่มาฝันว่ามีผู้หญิงอายุประมาณ40ปีมานี่ก่อนสิคิดบ่ออกดิก็ก็ดีเซยธรรมดาดิบัดนี้ก็มาเบิ่งคลิปอันตอนนั้นว่านี่ก็ว่าแม่คู่ฝันนี่ยิ่งเสียมองห่มนี่แหละก็มาคิดเอ้าคันว่าผู้หญิงแล้วก็แท้บ้านนั่นเขาก็ฝันว่าผู้หญิงรักษาเพิ่นอยู่แล้วก็ผู้หญิงขึ้นไปหาข่อยใส่สบายสีเขียวเหลี่ยมหยาบๆนี่แหละต่อข่อยบ่มักคนเหลี่ยมโพดแต่ว่าพญานาคเพิ่นก็เป็นองค์สีเขียวเนาะถ้าเป็นองค์สีเขียวก็มาคิดสิแม่นอยู่บ่ซั่นน่ะนอนคิดอยู่เมื่อคืนเพิ่นคิดเพิ่นนั่นน่ะ
ก็คือมาตอกกินกาแฟอยู่ก็สิบ่นอนอีกเนาะท่านดอกเพราะกาแฟก็กินตาเป็นเท่าล่ะครับแล้ววันนี้อาจารย์ผู้ใดที่เป็นผู้ออกมาสบายพี่น้องนี่ล่ะหมู่มันเอาตะกี้มันซื้อไปหน้าอ๋อไปหน้าแล้วมันนั่นมันได้เมียบัดนี้เมียมันบอกว่าต้องออกมาสบายวัดว่าซั่นข่อยก็บ่ได้คิดว่าเขาสิมาสบายข่อยเนาะข่อยก็บ่ได้คิดว่าสิพญานาคมาใส่กุดแถวๆข่อยพร้อมเนาะเพิ่นเอามาถวายก็เลยเอาลงไว้หม่องอ่างที่ว่าเฮ็ดอ่างปลาคาบหั่นบัดนี้ตะกี้มันสิหลังคามันสิมีอันนี้มันสิมีใส่แหลมของมึงใส่แหลมมันบ่มันสิเย็นมันบ่บอกว่าซั่นดอกใส่เสียสิสุดเกี่ยวมากซั่นฮ้อนติเอาใส่แหลมออกบ่นั่นก็โอ้ข่อยก็ยังงงมานอนคิดอยู่บ่อันเพราะว่ามาอยู่นี่ก็บ่แม่นหน่อยปีเนาะก็บ่เคยฝันเห็นผู้หญิงจักเตียเนาะคันเห็นก็เห็นคือฟุ้มบ่ตอนนั้นหมดเดี๋ยวก็สิเอาน้อยแง่อันพี่น้องพี่น้อยบ่ค่อยมีหรอกก็เห็นเคนพุ่มหมดกับตาปลาขาวอื้อกับตาปลาขาวเห็น2เที่ยครับประมาณ 5:00 น. 6:00 น. แรกเนี่ยเพิ่นย่างเขาในนี่รถบ่เห็นที่แรกย่างออกจากคุณมาครับจากประตูคุณตะกี้มันได้มีประตูดิครับตรงมุมนั่นตรงมุมหั่นน่ะย่างออกมาจากหั่นน่ะออกมาซื้อติที่ฮอดศาลาใหญ่นี่น่ะครับก็อยู่หั่นก็ไปรถบ่เห็นเมื่อจองนั่งอยู่กุดนี่เยอะมานี่ล่ะเป็นตะย่างไปนี่เพราะว่าปีนั้นมีพระมาบวชนั่นมี3เป็น4กับเจ้าของครับเขามาเรียนอยู่นี่ล่ะเรียนอยู่แม่มนี่พากันมาอ่านหนังสือนี่บอกเขามาหนังสือก็ได้ห้องถามว่ามอมมอมว่าซั่นน่ะเห็นผู้ใดย่างเขานี่บ่ได้สุดขาวๆน่ะว่าซั่นเขาก็ได้ห้องมาบ่เห็นนี่หลวงพี่ว่าซั่นเอ้าตากูร้ายบ่แต่มันบ่แม่นร้ายหรอกงานนี้งานก็บ่ตะกี้แถวนี่ขอสิบ่ตัดดินี่สิปล่อยมันหกสะพัดอันนั้นมือว่านมันมือก้อนมันกับเทศบาลเพิ่นมาตัดให้นี่นะเพราะว่าคอยติดตัดอันแถวนี้คอยติดตัดเป็นอันเป็นช่วงตัวหลังออกพรรษาคอยติดตัดกับเขาพรรษาบางทีตัวแถวนี่มันคือแม่นเหมือนตะปูนตะปูนหอดปูนหอดปูนเฮ็ดแต่แพงเข้าไปแล้วก็ดีเฮ็ดแต่แพงเอาไปเฮ็ดหัวเนาะใหม่บ่ไผก็ดิตัดทิ่มบ่ตัดทิ่มกับปลูกใหม่กันตัวโอ้ยเอาไว้ก็บ่ได้เฮ็ดหยังดอกก็ไผก็ได้ได้บุญนั้น4ตัวเพิ่นมาเอาไปเฮ็ดน้ำไม้สมไว้งานเป็นการเป็นงานแม่นสิฉลองประตูคงจังสิเพิ่นก็มาว่าสิเฮ็ดว่าสิฉลองประตูคง3ปีแล้วได้ฉลองมันบ่อยู่ค่าโควิดปีนี้ล่ะสิได้ฉลองกันแม่นอีว่าซั่นดอกพี่พาสร้องพร้อมประตูโค้งรถพร้อมรถสนุกจังนั้นน่ะจังว่าก็ได้บอกกันเพิ่นนี่ล่ะว่ามีโจกว่ากันสิมามื้ออื่นน่ะคือว่ามาทําความสะอาดตรงนั้นครับสนุกก็สิสร้างเขาก่อนอ้างให้พร้อมนะเขาเฮ็ดจะเฮ็ดกุดยืนถ้าแม่นั้นบ่มีงานน่ะมันแล้วล่ะเพราะว่าคนนั้นซุ่มมันยังก็ FC มาเจ้าบ่โอนเงินมากขอกลับไปซื้อไปสร้างของสร้างของรถเนาะพอดีตรงไว้หยังว่าซั่นดอกเลขน่ะย่ําตัวเก่าหั่นน่ะแต่ว่าข่อยมันไปมันตัวนั้นนี่ตัวนั้นน่ะตัว02 3302 3ตัวรถเนาะเป๊ะๆเลยเนาะ59ข่อยมันนั่นมันบ่มีหยังมาต่ําข่อยจักเทื่อนี่หลังจากนั้นก็คือนิ่งไปเลยมันบ่หลังจากที่เพิ่นมาบอกแต่ที่แรกแล้วนิ่งไปเลยบัดบัดที่มาว่านบอกว่าดังตึ๊บนี่นะครับก็คือ02มาตึ๊บเลยตอนนั้นจังบ่ได้อื่นเข้ามาอีกนั่นครับนั่นล่ะมันควายบ่มีผู้ญาติทั้ง59ก็คืออย่างจังบัดนี้ FC เฮางงว่ามันตัวใดกันแน่จังซี่นะบ่เพิ่นเข้าใจอยู่ว่า2ตัวนี่ล่ะครับแต่2บัดนี้มัน59มันซื้อไว้จะคนบัดนี้กลับบ่อาจารย์เฮากลับไว้แน่น่ะกลับดิตาหน้าตาหลังบ่ได้จัง02เฮาก็เน้น02แต่ว่าบ่ได้สิตัดจังได๋ก็ว่าไปตัดก็ได้ตัดซื้อไว้กันไว้จังซี่ครับแต่ว่าคันลงรางมันสิเป็น20คันอยู่บนน่ะบ่ไปตายซะอยู่น่ะ02 02มาเลยอยู่บนเอ้าบ่ไปตายซะอยู่หั่นน่ะ02เลยคันออกบนน่ะ02นี่บ่มีกลับดิแต่ว่าถ้าออกรางนี่คือ20บ่ค่าได้คอนเทนต์แล้วเด้อบาด
ว่าไปตายใช้อยู่หันละ0 2นั่นก้อนเต็มหลายนะปูบอกว่ามาตายก็ไปตายใส่ดอกแต่ว่าอันนี้ถ้ามันเป็นอีดีนะครับมันสิเป็นลักษณะนี้แต่ว่าให้กันดิหอดมือขึ้นมันก็มาเรื่อยๆก็มาเติมอีกคือกันก็มั่นใจมาตลอดแต่ว่าการแบกนี่บ่มีเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่คือตั้งแต่ตองวดมานี่ก็ยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่ล่ะคือให้ลูกหลานเพราะว่าต้องจังซี่ต้องจังซี่ครับที่วางซั่นน่ะหาเก้ามันตั้งแต่พุ่นมาน่ะมันสิบ่มีหยังเลยน่ะมันก็เงียบปิดไปเลยจังซี่น่ะหาเก้านิ่งมันเงียบเกินจังซี่น่ะบ่เงียบเด้อซุ่มนึงหันน่ะบ่ไปใส่ดอกครับคือเพิ่นอันนี้ไว้แล้วเพิ่นอันนั้นแต่ว่าคันบ่ร้อยนี่คอยมันใจ0 2 100 100เลยมันว่าบัด5 5 9นี่80คือต่ําตลอดมันถอมาสูนอยู่เดี๋ยวก็คือจังมื้อนั้นล่ะพยายามไปยังอยู่มื้อนั้นเอ้าอาจารย์ก็มื้อนั้นเด้มื้อที่แม่ครูมานั่นเด้ที่ปู่เพิ่นมาบอกนะให้ไปเบิ่งเอาอยู่หลัก5 9นั่นเพิ่นมาย้ํานี่อีกเทื่อนี่นั่นอันเดียวกัน5 9อ่ะแต่18ไปออกอันนั้นเฉย18ไปออกน้อยบ่มีออกน้อยครับออกน้อยอันนั้นเป็นมะยำแม่คู่บ่มะยำเฮาครับแม่นบ่แม่นๆครับหาเก่าครับถ้าไม่มันสิมาปึดคือจังตุเตียนเห็นบ่ครับคือจังสวนหานะครับยังได้มากเลยกูสิเตียงกะไว้กูสิอยู่จังซี่แล้วว่าซั่นน่ะสวนหานี่แล้วก็มันใจบนเป็น 100% 80% 90% ร่างที่บ่มาเลยพุ่นนี่สวนหาติมันนี่กับ0 2ก็คือกันเพิ่นก็วางซั่นเพิ่นบ่ว่าข่อยว่านี่แหละถ้ามันหมั่นแบบนั้นจังซี่นะถ้าออก0 2คือ0 2ตรงๆหมดบนดินี่ถ้ามันรางก็คือ2 0ครับส่วน5 9นี่คันไปบนนี่9 5ตัวเดียวบ่เป๊ะสิเป็น9 5ถ้าไปบนคันมารางคือ5 9ถ้ามารางเพิ่นสิมา5 9ถ้าไปบนนี่สิเป็น9 5ทันทีชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนคือว่าชัดเจนมากๆครับก็ครับชัดอีหลีที่กิ่งไปตัวเลขเนี่ยต้องจังซี่ล่ะแม่คันสมมุติว่ามันหลายตัวโอ้ยมันสิไปซื้อนําบ่ได้บอกว่าออกจากปากเฮาแล้วว่า302กับ59คือจบแล้วบัดจบครับ302กับ59จบเลย9จะเป็นล่างถ้าสมมุติว่าเป็นบนก็คือ95ครับถ้าจะเป็นล่าง02ไอ้20ถ้าจะเป็นบนคือ02แต่ว่าให้ซื้อไว้น้ํากันนั่นน่ะครับซื้อไว้น้ํากันถ้ามีโชคมีมันอันตตาพ่อก็พบกันมันก็สิแม่นมาหากันได้อีกนะติแม่นนั่นตัวตอนนี้น่ะครับคือว่านี่น่ะก็ชัดเจนอาจารย์เพิ่นก็ให้ชัดเจนแล้วเด้อครับ FC ครับก็พินิจพิจารณาก็สิมาคิดสิบ่มีหยังอีกติคนมีโชคมื้อวันที่เท่าไหร่ล่ะ30แต่นี้มื้อวัน31โอ้ออกวันที่32ตรงวันนั่นน่ะนั่นเดียวน่ะเอาก็สั่นครับคำนั้นเพราะสั่นครับผมทางท่านจ้าครับขอบคุณจากหลายๆครับผมขอบคุณครับค่ะน้องค่ะพี่น้องก็ได้รับชมรับฟังจากพระอาจารย์คอมเมนต์ลึกลับแล้วน้องค่ะก็ได้เน้นย้ำตัวแนวทางฝากพี่น้อง FC แล้วน้องค่ะปูก็ได้เอิ้นมาน้องค่ะเน้นย้ำตัวแนวทางน้องค่ะ30259ที่เน้นๆนี่คือ302เด้อพี่น้องก็จับเสียงลอตเตอรี่ไว้น้องค่ะผู้ละใบ2ใบไว้เด้อค่ะแอดก็มาติดตามฝากตอนพี่น้องเนาะค่ะปู่ก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะแต่ว่าปู่เน้นย้ำให้คักแล้วเนาะค่ะหาพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทางช่องคองพารวยเนาะค่ะเพื่อที่สิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ